งูจงอางสีชมพูด้วยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาพับกระดาษเป็นงูจงอางค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก็กระดาษที่เราใช้เนี่ยเป็นกระดาษ A4 แล้วแบ่งครึ่งมานะคะพอได้แบ่งครึ่งมาเสร็จแล้วเราก็จะได้ขนาดเท่านี้นะคะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ
ค่ะเสร็จแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะค่ะลองพับดูนะคะพับบ่อยๆก็จะพับง่ายเองนะคะค่ะจะได้เป็นงูสีชมพูค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ